ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมื้อนี้พาพี่พาน้องมาชมการใส่ฝุ่นบักพริกครับพี่น้องหลังจากปลูกไปได้ครับจากปลูกไปได้ 6-7 มื้อครับพี่น้องก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยแล้วก็มาใส่ขี้ไก่ครับพี่น้องอีกครั้งนึงครับพี่น้องชมบรรยากาศงามๆครับช่วงฤดูหนาวครับพี่น้องอากาศเย็นช่วงเช้าๆก็เหมาะแก่การทำงานครับพี่น้องใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยย่ำเสาครับพี่น้องใส่แล้วก็โคตรน้ำครับพี่น้องเพราะว่าไม่ได้กินท่านใจดีครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็อากาศก็เย็นสบายดีครับพี่น้องเหมาะแก่การปลูกผักปลูกหญ้าทุกอย่างทุกชนิดครับพี่น้องไม่ว่าจะปลูกทั่วปลูกหยังครับก็งามดีครับพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกตอนสายๆมากก็มีลมแน่ครับพี่น้องครับโดยทั่วไปสภาพอากาศก็ช่วงนี้ก็เย็นสบายทั้งวันครับพี่น้องเบิดมือเบิดวันครับพี่น้องเพราะว่าจะเวลาไหนก็แดดก็จะบ่แห้งบ่กาครับพี่น้องช่วงนี้เขาก็เริ่มแก่เริ่มเลื้องครับพี่น้องช่วงนี้เริ่มจะได้เกี่ยวอีกบ่กี่มือก็ได้เกี่ยวครับพี่น้องเขาครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องเนาะโอกาสหน้าพอกันใหม่ครับพี่น้องบักพริกงามๆเราจะมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งอีกครั้งนึงครับพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับให้พี่อยู่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุทุกคนเนาะครับที่มาชมคลิปนี้ครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพี่น้องเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับพี่น้องสวัสดีครับ